และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับน้องแอร์ครับเรายังมี VTR นะครับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของโรงเรียนวัดสารวันจังหวัดนครปฐมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมธนกฤตธรรมนิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทุกท่านชมโรงเรียนเพื่อจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนวัดสารวันนะครับสำหรับโรงเรียนวัดสารวันนั้นตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น212คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย121คนนักเรียนหญิง91คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนสำหรับโรงเรียนวัดสารวันนั้นเป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีมีความรู้ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระราชดำริหลังจากนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าชมภายในโรงเรียนเพื่อได้เห็นสภาพกายภาพตลอดจนอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบที่เราใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้คู่คุณธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ครับโรงเรียนวัดสารวันเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและห้องเรียนควบคู่กับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีป้ายพุทธศาสนสุภาษิตวาทธรรมสอนใจบรรยากาศสะอาดสงบร่มรื่นธรรมะสวัสดีครับสำหรับห้องนี้เป็นห้องจริยธรรมนะครับซึ่งทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนได้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจึงได้จัดทำห้องนี้ไว้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนพิธีในชีวิตประจำวันการเรียนในชั่วโมงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเราได้จัดห้องนี้ให้เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนได้มีประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในห้องนี้นะครับโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นสิ่งที่โรงเรียนวัดสารวันนั้นยึดมั่นเป็นนโยบายหลักในการจัดการเรียนการสอนครับคณะครูและนักเรียนรักษาศีล5ปลอดสิ่งเสพติดได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโรงเรียนปลูกฝังความดีงามผ่านการบริหารจิตและเจริญปัญญาบูรณาการหลักพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปลูกฝังจิตอาสาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากรักและเมตตาต่อศิษย์ชื่นชมคุณงามความดีส่งเสริมการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดสารวันธรรมะสวัสดีครับจากที่ได้นำชมโรงเรียนวัดสารวันนั้นจะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมพัฒนาโรงเรียนให้ดำเนินการตามที่19ประการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งประกอบไปด้วยด้านกายภาพด้านการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารและนักเรียนด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
และด้านกิจกรรมประจำวันพระโดยโรงเรียนนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้นักเรียนตลอดจนโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ขัดเกลาให้เยาวชนของชาตินั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ผู้คุณธรรมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปโรงเรียนวัดสารวันขอขอบพระคุณครับจาก VTR ของโรงเรียนวัดสารวันค่ะพี่มีนกับกิจกรรมโครงการวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะทางโรงเรียนนะคะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะมาเพื่อกล่อมเกลาให้น้องๆนักเรียนนะคะทำความดีละเว้นความชั่วและเป็นคนดีของสังคมค่ะใช่แล้วครับ